ช่วงอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาในสัปดาห์นี้นะครับเราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามาตามหาคนรุ่นใหม่ที่มีฝีมือในการทำอาหารได้อร่อยหอมมันจากกะทิอัมพวาตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้ไปดูซิว่าใครจะเข้าตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์บ้างนะครับกะทิอัมพวารู้จักครับรู้จักครับอ๋อรู้จักครับแกงปูใบชะพลูครับขนมกอแร้ครับห่อหมกขนมครกครับเอาล่ะตอนนี้เรามาอยู่กับคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะแสดงฝีมือในการทำอาหารกับอัมพวากะทิแท้ 100% กันแล้วนะครับชื่ออะไรชื่อนายไตรภพพนาวีชื่อเล่นชื่อเต่าครับอาจารย์ถามนิดนึงถ้าพูดถึงกะทินี่เต่าคิดถึงเมนูอะไรลูกห่อหมกขนมครกครับและทำไมถึงต้องเป็นเมนูห่อหมกขนมครกเพราะเป็นเมนูที่ทำง่ายครับและถ้ายิ่งได้ใส่อัมพวากะทิแท้ 100% นอกจากเพิ่มความอร่อยแล้วยังได้ความมันแบบพอดีเหมือนกะทิคั้นสดเลยครับและตอนนี้อัมพวากะทิแท้ 100% เขาก็มีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสรักโลกด้วยนะคุณผู้ชมและทั้งขวดและกล่องรสชาติเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนะพร้อมหรือยังอยากชิมแล้วพร้อมแล้วครับอ่ะลงมือครับเริ่มด้วยแป้งอเนกประสงค์ครับใส่แป้งอเนกประสงค์ลงไปตามด้วยเกลือเสริมไอโอดีนครับและผงฟูครับจากนั้นคนให้ของแห้งเข้ากันต่อไปใส่ไข่ไข่ไก่ตามด้วยพริกแกงครับปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บครับและน้ำปลาครับน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับต่อไปเติมน้ำครับเพื่อให้ส่วนผสมมันเข้ากันเนาะรบกวนอาจารย์เติมกะทิอัมพวาด้วยครับอัมพวากะทิแท้ 100%ขาวข้นหอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาติไม่หืนไม่ได้แต่งกลิ่นและสีสังเคราะห์หอมมันกำลังดีจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบนึงนะพอคนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเสร็จแล้วนี่เราสามารถหยอดเลยหรือปะยังครับต้องพักไว้20นาทีก่อนครับคนผสมไม่เข้ากันนะคุณผู้ชมเราพักส่วนผสมไว้20นาทีต่อไปต้องใส่ผักก่อนนะครับมีกระหล่ำปีซอยนะครับแล้วก็ใบโหระพาซอยตามด้วยใบมะกรูดซอยนะคนให้เข้ากันนะครับจ้ะต้องหยอดตอนที่มันเตาร้อนแล้วใช่ไหมใช่นะครับอุ๊ยคุณผู้ชมส่วนผสมน่ารับประทานมากเลยอ่ะพอเตาร้อนแล้วทาน้ำมันที่เบ้าขนมครกจากนั้นเริ่มหยอดได้เลยเริ่มหยอดได้เลยนะใส่เนื้อสัตว์ลงไปเป็นกุ้งสุกปลาหมึกสุกจากนั้นใช้ไม้แหลมนะครับลองเขี่ยว่ามันเคลื่อนออกได้ยังเสร็จแล้วพอขยับเอียงออกมาครึ่งหนึ่งแล้วก็หยอดต่อไปอีกหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวก็ค่อยๆกลับไปเรื่อยๆห่อพริกไปมันก็จะเต็มหลุมเอาละแต่งให้สวยเป็นลูกกลมๆนะคุณผู้ชมประเดี๋ยวสุกแล้วก็เดี๋ยวมาทำน้ำกะทิราดกันต่อนะครับงั้นเดี๋ยวเราทำน้ำกะทินะใช่ครับค่ะรบกวนอาจารย์ช่วยใส่กะทิอัมพวาด้วยครับอัมพวากะทิแท้ 100%จากนั้นใส่แป้งข้าวโพดที่ละลายน้ำแล้วนะครับแป้งข้าวโพดที่ละลายน้ำไว้ลงไปจากนั้นเติมเกลือครับใส่เกลือเคี่ยวไปจนแป้งสุกและกะทิข้นนะครับเริ่มเหนียวแล้วครับแสดงว่าสุกแล้วนะปิดไฟได้เลยครับครับผมโอเคเสร็จแล้วทำยังไงหยอดหยอดลงไปอุ้ยหยอดแล้วก็ดูน่ากินจริงๆเนาะจากนั้นเราแต่งหน้าด้วยใบมะกรูดซอยนะครับใส่นิดใส่หน่อยพอมีกลิ่นนะอ่ะโอเคจ้ะตามด้วยพริกขี้หนูหั่นเป็นแว่นนะครับเตรียมพร้อมเสิร์ฟแล้วครับอาจารย์เด้งดึงดังเลยอ่ะอร่อยอ่ะมีความนุ่มละมุนนะคุณผู้ชมหนึบหนึบนิดนิดแล้วพอเวลาเคี้ยวไปเจอปลาหมึกกับเนื้อกุ้งนะเหมือนรับประทานทาโกยากิเลยอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันคล้ายกะทิคั้นสดไม่ขาวเวอร์นะหอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาติใหม่กะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้งกะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนสำหรับคนรักโลกใช้สะดวกคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องนะครับสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูจากน้องๆคนไหนคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้